นักร้องหน้าตีโตโน่ภาคินแม้จะไม่ลักกี้อินเลิฟแต่ก็ลักกี้อินเกมสุดๆค่ะเพราะได้เดินหน้าทำงานที่รุมเข้ามาเพียบทั้งถ่ายละครรวมถึงทัวร์คอนเสิร์ตในนามวงโตโน่แอนด์เดอะดัสขณะที่วันแม่ปีนี้เจ้าตัวก็แย้มว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่สุดลมโชยไว้เรียบร้อยแล้วแต่ของขวัญสุดพิเศษนั้นยังไม่ได้คิดเพราะเพิ่งควักกระเป๋าซื้อต่างหูเพชรราคาหลักแสนให้เพื่อตอบแทนที่อยู่เคียงข้างตนมาตลอดขณะเจอมรสุมชีวิตรักค่ะตุ้มหูอยากให้ครับคือว่าตอนนั้นท่านมาอยู่กับผมแล้วก็รู้ว่าคิดมากเองเครียดอะไรเงี้ยคือมีข่าวเยอะก็ตั้งงบให้แต่พอไปถึงร้านเกินงบประมาณ3เท่าก็การที่เราทำงานหนักหรือการที่เรามีเงินมันจะเป็นคงเป็นแค่เศษกระดาษอะถ้าเราไม่ได้เอาเงินพวกนั้นมาทำให้คนที่เรารักมีความสุข